ผมอธิบายไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็คือของที่ได้รับการยกเว้นอากรอันนี้คือที่มาครับว่าได้รับการยกเว้นอากรตามพิกัดสุรากรภาคที่4ประเภทที่10นะครับเอนำสินค้ารถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศนะครับก็จะได้รับการยกเว้นอากรหนาเข้าตามพิกัดสุรากรภาคที่4ประเภทที่10ซึ่งการยกเว้นดังกล่าวนั้นก็ทำให้ยกเว้นสรรพสามิตด้วยตามหลักเกณฑ์ข้อไหนกลับไปดูนะครับอันนี้อาจจะเชื่อมโยงได้นะครับยกเว้นสรรพสามิตด้วยแล้วก็ยกเว้นแวดด้วยนะครับจำกรณีที่1ของแท็กเบเนฟิตของสรรพสามิตได้ใช่ไหมครับสรรพอากรขาเข้ายกเว้นตามพิกัดภาคที่4สรรพสามิตก็ยกเว้นด้วยเนี่ยครับอันนี้คือที่มาของเขานะครับอันนี้ครับของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นการสาธารณกุศลนะครับโดยผ่านส่วนราชการหรือองค์การสาธารณกุศลอันนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับประเทศไทยเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นต่างประเทศไม่มีการส่งของที่เป็นสินค้าเข้ามาในประเทศนะครับโดยส่งของเข้ามาโดยให้กับหน่วยงานราชการเป็นคนทำการบริจาคตรงนี้สินค้าดังกล่าวแม้จะเป็นสินค้าที่ต้องเสียสุรากรแต่ก็ได้รับการยกเว้นภาษีอันนี้นำเข้ามานะครับหรือไทยเนี่ยต้องการที่จะเอาส่งไม้แปรรูปไม้แปรรูปเนี่ยเป็นไม้ที่ต้องเสียอากรขาออกถูกไหมครับส่งไปช่วยประเทศต่างประเทศที่เกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวเกิดขึ้นก็ส่งไม้ออกไปการส่งไม้ดังกล่าวนั้นแม้จะต้องเสียภาษีสุรากรแต่เอาไปบริจาคตรงนี้ก็ได้รับการยกเว้นตามพิกัดสุรากรปรับประเทศที่11นะครับไม่ยากนะครับของที่นำเข้าโดยทางไปรษณีย์ซึ่งแต่ละหีบห่อมีราคาไม่เกินไม่ใช่500แล้วนะครับเป็น 2,000 บาทนะครับเราสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์นะครับสินค้าดังกล่าวจะถูกไปรวมเอาไว้ที่สำนักงานสุรากรไปรษณีย์ที่แจ้งวัฒนะนะครับแล้วเจ้าที่สุรากรก็จะทำการสุ่มตรวจนะครับสุ่มตรวจว่าเฮ้ยมันต้องเสียภาษีสุรากรหรือเปล่าถ้าไม่ต้องเสียถ้าโดยเราจะดูครับว่าราคาดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีมูลค่า 2,000 บาทหรือไม่ถ้ามีมูลค่าไม่ถึง 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิน 2,000 บาทก็ต้องเสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าในปัจจุบันก็คือ 2,000 บาทซึ่งคิดว่าคงจะน้อยที่ไม่ต้องเสียถูกมั้ยครับเพราะเราซื้อของจากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็น่าจะต้องเกิน 2,000 เพราะมันคือราคา CIF นะครับ Cost Insurance and Freightนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคอยดูครับว่ากฎหมายใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีการเพิ่มเข้าไปเป็น 5,000 หรือ 10,000 บาทหรือเปล่านะครับประเภทที่13ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในทางราชการประเภทที่14ก็คือของที่ใช้แต่เพียงเป็นตัวอย่างและไม่มีราคาในทางการค้าอันนี้ความหมายตรงตัวครับนำเข้ามาแล้วไปใช้เป็นยุทธภัณฑ์ในทางราชการหรือเป็นตัวอย่างไม่มีราคาในทางการค้าก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับประเภทที่15ง่ายนิดเดียวครับคอนเทนเนอร์ครับจำไว้เลยคอนเทนเนอร์ก็คือการนำเข้าส่งออกนะคอนเทนเนอร์มันก็คือตัวสินค้าตัวหนึ่งแต่เป็นตัวห่อหุ้มสินค้าเพราะฉะนั้นตัวคอนเทนเนอร์แม้จะเป็นสินค้าก็ได้รับการยกเว้นตามพิกัดสุรากรภาคที่4ประเภทที่15คือตัวคอนเทนเนอร์โดยสภาพมันคือสินค้าอันอาจจะมีมูลค่าตู้ละ50,000บาทก็แล้วแต่มันจะได้รับการยกเว้นเพราะเป็นสิ่งที่ใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศนั่นเองง่ายมากไม่มีอะไรครับประเภทที่16ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการอันนี้ก็หลักเกณฑ์ทั่วไปนะครับไม่มีอะไรมากก็คือเป็นเพื่อคนพิการใช้นะครับประเภทที่17นะครับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศมีการประชุมระหว่างประเทศครับแล้วก็มีปริมาณพอสมควรแก่การประชุมนั้นต่างประเทศเข้ามานำสินค้าเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศตรงนี้ตัวสินค้าดังนั้นก็เป็นสินค้าชนิดหนึ่งถูกไหมครับต้องเสียภาษีแต่เอาไปใช้ในการประชุมระหว่างประเทศปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดก็จะได้รับการยกเว้นภาษีประเภทที่18อันนี้ตัดออกไปครับหลักเกณฑ์กำลังจะออกใหม่นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ลองกลับไปทบทวนว่ามีอะไรบ้างที่จะได้รับยกเว้นหรือไม่ยกเว้นนะครับหลักเกณฑ์ตามที่กับสุรากรภาคที่4นะครับสุดท้ายของสิทธิประโยชน์คือการคืนอากรคืนอากรแบ่งออกอันนี้อาจจะเอาไปออกข้อสอบได้แน่นอนนะครับก็คือคืนอากรแบ่งออกเป็น2กรณีคือกรณีของที่นำเข้าและส่งกลับออกไปนอกประเทศกับของที่นำเข้าเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเพื่อส่งออกนะครับก็คื
เอา A เข้ามาแล้วส่ง A กลับออกไปนะครับคล้ายๆสมสามมิตรนะครับหรืออันที่2ครับเอา A เข้ามาผลิตเป็น B แล้วส่ง B กลับออกไปความหมายคล้ายๆกันมันจะมีผลอย่างจำสไลด์ที่ผมอธิบายได้ไหมครับว่ามันได้รับการคืนสรรพสามิตแต่คืนทั้งหมดหรือบางส่วนต้องมาดูศุลกากรอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างศุลกากรกับสรรพสามิตซึ่งผมอาจจะเอาไปออกข้อสอบได้นะครับลองไปทำความเข้าใจดีนะครับกรณีที่1ครับคือเอา A เข้ามาแล้วส่ง A กลับออกไปเขาบอกว่าจะได้รับสิทธิพิเศษในการสิทธิประโยชน์ในการคืนอากรมีหลักเกณฑ์ดังนี้ครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเป็นของที่นำเข้ามาในประเทศและเสียอากรแล้วนำเข้ามาในประเทศและเสียอากรแล้วปรากฏว่าได้มีการส่งกลับออกไปยังต่างประเทศดูแค่นี้ครับส่งกลับออกไปยังต่างประเทศระหว่างที่อยู่ในประเทศมิได้ถูกใช้ประโยชน์นะครับดูแค่นี้พอนะครับแล้วส่งกลับออกไปทางท่าเรือสำหรับส่งออกภายใน1ปีนับแต่วันนำเข้านำเข้ามาแล้วส่งกลับออกไปในหนึ่งปีสามารถที่จะได้รับสิทธิพิเศษในการคืนเงินอากรภายใน6เดือนนับแต่วันที่ส่งของนั้นกลับไปสิทธิพิเศษในการคืนเท่าไหร่เขาบอกว่าคืนอากร9ใน10ส่วนหรือส่วนที่เกิน 1,000 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าอันนี้อ่านแล้วงงไหมครับงงเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างครับตัวอย่างจะเข้าใจมากขึ้นลองกลับไปท่องหลักเกณฑ์นี้ดีๆเลยนะครับดูดีๆเลยนะครับอ่ะรถยนต์ใช่ไหมครับจากต่างประเทศมีเงื่อนไขกับผู้ขายว่าถ้าผิดสัญญาที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายสามารถส่งคืนได้มีเงื่อนไขไว้นะครับรถยนต์นำเข้ามาแท็กไฟเกิดขึ้นเสียภาษีให้กับกรมศุลกากรผิดสัญญาเช็คว่ามันไม่ใช่รถยนต์รุ่นนี้รถยนต์มันมีความชำรุดบกพร่องนะครับหรือสีไม่เหมือนกันหรือมีการผิดพลาดในสาระสำคัญฝ่าฝืนสัญญาซื้อขายในสาระสำคัญส่งกลับออกไปภายใน1ปีโดยของมีสภาพเช่นเดิมนำเข้ามาส่งกลับออกไปตรงนี้สามารถที่จะคืนอากรได้บางส่วนคืออะไรคือ9ใน10ส่วนหรือส่วนที่เกิน 1,000 อ่ะก็คืออย่างนี้ครับสมมติว่าตอนแรกเนี่ยตอนเข้ามาเนี่ยมันเสียคัสตอมดิวตี้ 9,000 บาทนะครับตอนส่งกลับออกไปเราก็เอาลองพิสูจน์ดูครับว่าลองคำนวณแล้ว9ใน10ส่วนของอากรหาเข้า 9,000 บาทเท่าไหร่ก็คือเอา9ส่วน10คูณด้วย 9,000 ก็จะเป็น 8,100 นะครับกับอันที่2ครับส่วนที่เกิน 1,000 ของ 9,000 หมายความว่าไงครับเอา 9,000 ไปลบกับ 1,000 นะครับคือหมายถึง 9,000 มันเกิน 1,000 ไปเท่าไหร่นี่คือภาษากฎหมายที่เข้าใจยากนะครับมันก็คือเอา 9,000 ไปลบกับ 1,000 อันนี้ก็คือเกิดจาก 9,000 นะครับไปลบกับ 1,000 คือ 9,000 มันเกิน 1,000 ไปเท่ากับ 8,000 บาทไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคิด9ใน10ส่วนของส่วนที่เกิน 1,000 9ใน10ส่วนนะครับ9ใน10ส่วนได้ 8,100 นะครับส่วนที่เกิน 1,000 ได้ 8,000 ก็ยังได้รับคืนภาษีก็คือบางส่วนคือ 9,000 บาทเอ้ย 8,100 บาทนะครับถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนว่าตอนนำเข้าเนี่ย Custom Duty คือ 12,000 บาท 12,000 บาทถามว่าส่งออกไปจะได้รับคืนเท่าไหร่เราก็เหมือนกันครับเอา9ส่วน10นะครับไปคูณกับ 9,000 ไปคูณกับ 12,000 นะครับ12,000 ก็เป็น 10,000 กับ800บาทเอา 12,000 ไปลบ 1,000 12,000 นะครับลบ 1,000 ก็เป็น 1,100 บาทเพราะฉะนั้นส่วนที่ได้รับก็คือส่วนที่เกิน 1,000 จะได้รับตรงนี้ครับ 11,000 บาทนะครับง่ายนิดเดียวครับไม่มีอะไรยากนะครับโอเคนะครับอันนี้คือกรณีที่1อันนี้คือเอา A เข้ามาแล้วส่ง A กลับออกไปถูกไหมครับกับกรณีที่2เอา A เข้ามาเพื่อผลิตเป็น B แล้วส่ง B กลับออกไปมีหลักเกณฑ์นะครับก็คือเป็นของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตผสมประกอบเป็นของอื่นนำเข้าโดยไม่ได้ถูกกำหนดห้ามไม่ได้มีกฎหมายห้ามไม่ให้คืนอากรนะครับนำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตผสมประกอบเป็นสินค้าอื่นนะครับเป็นวัตถุดิบสินค้าอื่นนะครับแล้ว
ส่งออกไปภายใน1ปีนับแต่วันนำเข้าผมตามหลักเกณฑ์แล้วนะครับภายใน1ปีนับแต่วันนำเข้าขอคืนอากรได้ครับภายใน6เดือนนับแต่วันที่ส่งของออกนี่ขอคืนได้ครับปัญหาคือขอคืนเท่าไหร่ดูสไลด์ครับแบตเตอรี่ครับนำเข้ามาเสียภาษีให้กับกรมสุรากรแล้วใช่ไหมครับเสียแล้วเพราะงั้นเอามาผลิตเป็นนาฬิกานะครับแล้วส่งกลับออกไปภายใน1ปีตรงนี้สามารถที่จะขอคืนอากรเข้าสำหรับแบตเตอรี่ได้โดยคืนได้เต็มจำนวนแสดงว่าถ้าเอา A เข้ามาแล้วส่ง A กลับออกไปคืนบางส่วนแต่ถ้าเอา A เข้ามาเพื่อผลิต B แล้วส่ง B กลับออกไปคืนเต็มจำนวนนะครับต้องแยกให้ออกนะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยครับเพียงแต่เราวันนี้เราอาจจะได้รับข้อมูลไปเยอะมากจนจัดเรียงไม่ทันนะครับแต่ว่าไม่ได้มีอะไรยากนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปที่สรรพสามิตครับสไลด์นี้จำได้ใช่ไหมครับอันนี้มีไหมครับสไลด์นี้ในสุรามีนะครับที่ค้างไว้กรณีที่หนึ่งผมบอกว่าเอารถยนต์เข้ามาใช่ไหมครับรถยนต์ตรงนี้เสียภาษีสรรพสามิตให้กับกรมสรรพสามิตโดยเสียที่กรมศุลกากรนะครับให้กับกรมสรรพสามิตแล้วมาผลิตแล้วปรากฏว่ามันมีการผิดสัญญาแล้วส่งรถยนต์กลับออกไปอันนี้พูดเฉพาะสรรพสามิตนะครับพูดเฉพาะสรรพสามิตตรงนี้ผมบอกว่าจะได้รับสิทธิ์ในการเครดิตภาษีถูกไหมครับเครดิตภาษีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยครับผมทิ้งท้ายว่าเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศุลกากรนั้นคุณต้องตอบไว้นะว่าเงื่อนไขหลักเกณฑ์คืออะไรและได้รับคืนเท่าไหร่มันก็คือ9ใน10ส่วนหรือส่วนที่เกิน 1,000 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับเราต้องรู้ว่าเสียสรรพสามิตเท่าไหร่แล้วไปหา9ใน10กับส่วนที่เกิน 1,000 ก็ได้เท่าไหร่แล้วก็เสียได้รับคืนในจำนวนที่มากกว่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือคืน9ใน10ส่วนหรือส่วนที่เกิน 1,000 ของอากรที่ของไม่ใช่อากรของสรรพสามิตนะครับของสรรพสามิตที่เรียกเก็บไว้ตามรายใบขนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่านะครับกับกรณีที่2เอาแบตเตอรี่ใช่ไหมครับอันนี้เราพูดถึงสรรพสามิตอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่เข้ามาในประเทศเสียภาษีให้กรมสรรพสามิตจาก CIF สุรากรนำเข้าโดยกรมสุรากรจัดเก็บออกไปเป็นรถยนต์ส่งออกไปแล้วก็อะไรครับตัวรถยนต์ได้รับการ extension ไม่ต้องเสียภาษีตัวแบตเตอรี่ผมบอกว่าอะไรครับบอกว่าขอคืนได้คืนอากรแบตเตอรี่เต็มจำนวนโดยอาศัยหลักเกณฑ์เดียวกับศุลกากรแม้ต้องต่อให้ว่าหลักเกณฑ์ของศุลกากรคืออะไรนะครับโอเคนะครับลองกลับไปทำความเข้าใจในส่วนนี้นะครับส่วนสุดท้ายครับส่วนสุดท้ายท้ายสุดไม่เกิน5นาทีนะครับการจัดเก็บและการระงับข้อพิพาทนะครับการจัดเก็บนั้นศุลกากรเขาบอกเป็นเสมือนนายประตูนายด่านะครับของต่างของประเทศไทยมีหน้าที่หลักในการจัดเก็บภาษีควบคุมทางศุลกากรแล้วก็อำนวยความสะดวกใช่นี่อธิบายอย่างดีเห็นไหมครับต้องผ่านด่านครับแล้วก็ผ่านด่านสแกนทำการสแกนว่าเอ้ยมันมีสินค้าต้องเสียภาษีหรือเปล่านอกจากดูในเรื่องภาษีแล้วยังดูในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกเช่นมีการนำสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้ามาไหมนะครับมีการนำสินค้าที่เป็นอันตรายพวกของต้องห้ามต่างๆเข้ามาหรือเปล่าอันนี้คือเป็นเหมือนกับนายด่านของประเทศในเรื่องของภาษีนะครับโอเคอันนี้ผมไม่อธิบายแล้วกันในกระบวนการนำเข้าเนี่ยสรุปก็คือจะต้องในการนำเข้าและส่งออกจะต้องปฏิบัติตามพิธีการศุลกากรที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับขั้นตอนต่างๆต้องเป็นไปตามหลักการที่ศุลกากรเขากำหนดไว้หากมีการไม่มีการปฏิบัติตามตรงนี้คุณอาจจะต้องได้รับโทษในทางภาษีได้ครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้ว่าต้องปฏิบัติตามศุลกากรทั้งการนำเข้าและการส่งออกตามที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้นะครับหลักๆอันนี้ผมย่อยมาแล้วนะครับหลักๆก็คือเวลาเรานำเข้าเข้ามาเนี่ยสมมติผมเป็นผู้นำเข้ารายหนึ่งนะครับผมก็จะต้องพิมพ์เข้าสู่ระบบจะต้องไปลงทะเบียนกับกรมศุลกากรก่อนนะครับเขาจะมีระบบทะเบียนออนไลน์เมื่อผมเป็นผู้นำเข้าผมจะต้องพิมพ์และส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าไปผมอาจจะทำเองก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้ชิปปิ้งเป็นคนทำเองทำแทนก็ได้เหมือนกันนะครับพิมพ์ข้อมูลไปว่าเราจะนำเข้าสินค้าล็อตไหนประเภทที่เท่าไหร่อะไรยังไงเข้ามานะครับมีราคา CIF อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับแล้วมีภาษีที่ต้องเสียเป็นจำนวนเท่าไหร่นั่นคือประเมินตนเองเข้าไปก่อนนะครับ
เมื่อข้อมูลเข้าไปสู่ในระบบตรวจสอบของกรมศุลกากรแล้วระบบก็จะออกไปเลขที่ใบผลสินค้าใบผลสินค้านี่เป็นสำคัญมากนะครับในทางศุลกากรนะครับจะออกเลขใบผลสินค้าให้ระบบศุลกากรก็จะทำไปรันนิ่งทำการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่นะครับจะมีระบบ IT ระบบตรวจสอบต่างๆนะครับถ้าหากว่าพบว่าสินค้าดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีนะครับก็จะต้องไปเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แต่ปรากฏว่าหากว่าเป็น red line red line คือสินค้าตรงนี้ควรจะเสียภาษีแต่คุณทำพิธีการศุลกากรโดยระบุว่าไม่ต้องเสียภาษีตรงนี้ก็คือเป็น red line พอ red line ปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะทำการตรวจสอบและประเมินอากรและคุณจะต้องรับผิดในหนี้ค่าภาษีอากรเบี้ยปรับเงินเพิ่มรวมทั้งจะต้องมีค่าปรับในทางอาญาซึ่งสูงมากนะครับสูงมากค่าปรับในทางอาญาของศุลกากรสูงกว่าภาษีประมาณ6เท่านะครับ6เท่าตรงนี้ต้องระวังมากๆในการนำเข้านะครับโอเคนะครับงั้นจะแบ่งเป็น Green Line กับ Red Line นะครับ Red Line ก็คือคุณต้องเสียแต่คุณสำแดงว่าไม่ต้องเสียคุณก็ต้องได้รับโทษไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ตัวอย่างหน้าจอใบผลสินค้าที่เราจะต้องกินเข้าไปครับกินกรอบรายละเอียดเข้าไปเป็นผู้ประกอบการอะไรมีภาษีสรรพสามิตอากรหนาเข้าราคาสินค้าเท่าไหร่อะไรยังไงตรงอันนี้ต้องกรอกไปนะครับแล้วข้อมูลดังกล่าวนี้ก็จะไปที่ตัวเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนะครับศุลกากรก็จะทำการสุ่มตรวจและตรวจใบผลว่าถูกต้องหรือไม่แล้วพิธีการศุลกากรส่วนใหญ่เกือบส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะอยู่ที่ท่าเรือนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศท่าเรือในส่วนของพิธีการศุลกากรเนี่ยในส่วนของวิธีการนำเข้าและส่งออกนะหน่วยงานหลักจริงๆก็คือท่าเรือท่าเรือนะครับก็คือการท่าเรือประเทศไทยแต่ในส่วนของพิธีการเรื่องภาษีต่างๆเนี่ยก็คือเป็นศุลกากรจะเป็นคนไปควบคุมกำกับดูแลกำหนดต่างๆนะครับมีการเอ็กซเรย์ครับสินค้ามีการสุ่มตรวจเอาสินค้าไปเอ็กซเรย์ครับว่ามันมีสินค้าที่ต้องเสียภาษีหรือไม่อันนี้เป็นภาพที่ด่านศุลกากรแหลมฉบังนะครับมีการบรรทุกสำแดงว่าเป็นไม้ซึ่งไม่ต้องเสียภาษีแต่ปรากฏว่าข้างในมีการแอบซ่อนเป็นของต้องห้ามต้องจำกัดเช่นพวกไม้พยุงนะครับหรือว่าพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะทำการสุ่มตรวจโดยเข้าระบบสแกนพอสแกนมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระบบเอ็กซเรย์ก็จะส่งมาที่เจ้าหน้าที่เป็นภาพลางๆนะครับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ว่ามันมีสินค้าที่ต้องเสียภาษีหรือไม่มีของต้องห้ามต้องจำกัดอยู่หรือไม่นะครับตรงนี้เป็นการตรวจสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเจ้าหน้าที่ศุลกากรก็มีอำนาจในการดำเนินคดีได้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ด่านศุลกากรที่มีการระหว่างประเทศนะครับก็เป็นการเอ็กซเรย์นักท่องเที่ยวนะครับกระเป๋านักท่องเที่ยวว่าไปต่างประเทศมาแล้วเนี่ยคุณมีของอะไรบ้างที่ไม่ได้เสียภาษีหรือไม่โดยที่ไม่ได้สำแดงว่ามีหน้าที่เสียภาษีนะครับเขาก็จะสุ่มตรวจแล้วไปเอ็กซเรย์ถ้ามีหน้าที่เสียภาษีมีสินค้าตรงนี้ก็จะทำการประเมินภาษีเรียกปรับเงินเพิ่มรวมทั้งค่าปรับในทางอาญาต่อไปนะครับอันนี้เป็นพวกที่ลักลอบนะครับลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาเป็นภาพเอ็กซเรย์ใครที่มีท่าทางแบบไม่ไหวแล้วหรือว่ามันมีพิรุธมากๆนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็จะทำไปเข้าสู่ระบบบอดี้สแกนทำการสแกนว่าคุณกลืนยาเสพติดเข้าไปหรือเปล่านะครับตรงนี้ก็เป็นภาพที่ได้จากการไปจับกลุ่มคนแอฟริกานะครับที่รับจ้างในการนำเฮโรอีนเข้ามาในประเทศไทยพอไปเข้าเครื่องบอดี้สแกนแล้วปรากฏว่ายาเสพติดอยู่เต็มเลยนะครับอันนี้คือนอกจากในทางภาษีแล้วเนี่ยศุลกากรก็มีหน้าที่อย่างนี้ด้วยนะครับอ่ะสุดท้ายครับพอเก็บแล้วระงับข้อพิพาทในทางภาษีก็จะต้องอันนี้ถูกประเมินแล้วครับถูกประเมินมีใบประเมินแล้วครับประเมินแล้วถ้าไม่พอใจนะครับถ้าไม่พอใจจะต้องอุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับอันนี้คือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะต้อง1นะครับอ่านโจทย์ไปว่า1อุทธรณ์การประเมินภาษีต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน30วันนะครับผมสอนกฎหมายใหม่ไปเลยนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับสองสองนะครับเขาบอกว่าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ประกอบด้วยจดไปเลยนะครับอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานนะครับ
ผู้แทนกรมสรรพากรผู้แทนกรมสวัสดิ์สามิตนะครับอธิบดีเป็นประธานผู้แทนกรมสรรพากรผู้แทนกรมสวัสดิ์สามิตผู้แทนกฤษฎีกาและผู้แทนอัยการสูงสุดเป็นกรรมการนะครับอุทธรณ์ได้ภายใน30วันอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งประกอบด้วยอธิบดีกรมศุลเป็นประธานผู้แทนกรมสรรพากรผู้แทนกรมสรรพสามิตผู้แทนกฤษฎีกาและผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นกรรมการนะครับอันที่สามครับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ส่วนไปนะครับคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน180วันนะครับนับแต่วันที่พนักงานสรรพากรได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ครบถ้วนเขียนมาสองสามวิธีนะครับกฎหมายใหม่นะครับ180วันนับแต่วันที่พนักงานสรรพากรนะครับนับแต่วันที่พนักงานสรรพากรได้รับอุทธรณ์และมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการอุทธรณ์นั้นครบถ้วนนะครับนะครับโดยระยะเวลาดังกล่าวนะครับขยายได้ออกไปอีกไม่เกิน90วัน180บวก90เหมือนกันนะครับระยะเวลาดังกล่าวขยายออกไปได้อีกไม่เกิน90วันนะครับหากพิจารณาไม่เสร็จจดต่อไปหากพิจารณาไม่เสร็จสามารถนำไปฟ้องต่อศาลได้ทันทีนะครับนะครับทีนี้ข้อต่อไปครับบอกว่าส่วนไปครับว่าถ้าไม่พอใจคำวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หากไม่พอใจคำวิจัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวิจัยอุทธรณ์มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์นะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับข้อพิพาทในทางสุรากรนั้นพอเขาไปฟ้องศาลแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เขียนเพิ่มไปนิดนึงนะครับฟ้องศาลแล้วฟ้องศาลใน30วันใช่ไหมครับฟ้องต่อศาลภาษีอากรใส่ว่ากลางไปนิดนึงนะครับกลางเมื่อศาลภาษีอากรกลางตัดสินแล้วสามารถที่จะไปฟ้องต่อศาลอุทธรณ์นะครับแผนกคดีภาษีอากรเช่นเดียวกันนะครับภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาครับศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาแล้วฟ้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีภาษีอากรได้ภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาถ้าไม่พอใจอีกก็สามารถที่จะฟ้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน30วันเช่นเดียวกันนะครับ30วันเช่นเดียวกันอันนี้ข้อพิพาทก็ถึงที่สุดครับถึงที่สุดเหมือนกันครับอันนี้คือผมอธิบายโปรเซสตามกฎหมายใหม่นะครับเพื่อจะให้เข้าใจตรงกันนะครับโอเคนะครับเพราะงั้นเราก็จบในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดนะครับในส่วนของเนื้อหาทั้งหมดแล้วก็จบแล้วนะครับทั้งทุกสไลด์ที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าคงจะได้ไปทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าใครอยากเข้าใจเนื้อหาในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูในคอร์สแวร์แต่ถ้าอยากเข้าใจเนื้อหาโดยสรุปเพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบไปทบทวนคำบรรยายวันนี้ให้ดีเพราะมันจะอยู่ในขอบเขตวันนี้นะครับแล้วหลักๆขอบเขตข้อสอบนะครับผมจะโพสต์ให้ในระบบอีกทีนึงนะครับว่าน่าจะออกข้อสอบในส่วนไหนบ้างนะครับแต่ผมคงจะบอกได้กว้างๆเพราะว่าขอบเขตเนื้อหาของเราเนี่ยจำกัดเฉพาะชีทตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะไปทำความเข้าใจโดยละเอียดแล้วก็
ในการให้คะแนนนะครับก็คงจะต้องเขียนให้เยอะที่สุดนะครับเขียนเยอะที่สุดเอาแบบว่าตามความเข้าใจของเรานะครับไม่ต้องมีภาษากฎหมายอะไรมากมายไม่ต้องอ้างอิงมาตราอะไรมากมายแค่อธิบายให้เข้าใจนะครับนำเสนอว่าสมมติว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องนี้เลยแล้วนักศึกษาจะเขียนยังไงให้ผมเข้าใจนะครับโอเคนะครับแล้ววิชานี้ก็คือนอกจากสอบปลายภาคแล้วจะมีรายงานซึ่งผมให้รายงานข้อ1ไปแล้วใช่ไหมครับก็คือรายงานในส่วนของภาษีท้องถิ่นชื่อว่ารายงานแต่จริงไม่อยากจะใช้ว่ารายงานนะครับก็คือเป็นคำถามที่ให้นักศึกษาไปทบทวนไม่มีการจำกัดหน้าแต่ควรจะทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับควรจะทำให้ได้เยอะที่สุดตรงนี้ไม่ถึงขนาดบอกว่าเป็น10 20หน้าไม่ถึงขนาดนั้นครับคือเขียนอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจและคิดว่าอยากจะนำเสนอมานะครับโดยหลักก็คือรายงาน2ข้อตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะน้อยกว่า15หน้าหรือ15ก็พอครับ10หรือ15เลยครับไหนนะครับไม่ทั้ง2ข้อ10ถึง15นะครับอันนี้เป็นรายงานก็คือคะแนนเต็มคือ15คะแนนจริงๆผมไม่อยากใช้คำว่ารายงานแต่ถ้านักศึกษาสามารถตอบคำถามตามที่ผมอธิบายตั้งคำถามได้ทั้งหมดเนี่ยแสดงว่าเราเข้าใจวัตถุประสงค์จริงๆคือเพื่อต้องการทบทวนเนื้อหานะครับโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ผมก็พยายามอธิบายครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดแล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างมากที่ให้ความสนใจเนื้อหาวิชานี้เป็นอย่างดีแม้ในระบบของเราจะเงียบเหงามากๆนะครับบางคืนผมอยู่ด้วยความเดียวดายมากๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็โอเคก็มีปัญหาอะไรสามารถที่จะสอบถามผมผ่านทางระบบหรืออยากจะโทรมาสอบถามปัญหาต่างๆได้นะครับก็ผมให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับ064ครับ0629451นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอีเมลนะครับก็ PRAEAN นะครับ dot คงเอียดนะครับ KONGIED นะครับ @gmail.com นะครับอันนี้สามารถศึกษาได้นะครับส่วนของสรรพสามิตสุรากรท้องถิ่นแล้วก็ภาษีอื่นๆถ้าผมจะทราบนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบพระคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับแล้วก็ขอบคุณมากที่ให้ความสนใจไม่มีใครนั่งหลับในวันนี้เลยนะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็กลับไปทบทวนเนื้อหาต่างๆสกอบต่างๆให้ดีนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านมากแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับขอบคุณมากครับนี่ครับ